ชมคะตลอด1ปีที่ผ่านมานอกจากทางภูเขาทองจะได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมออกบูธในงานมหกรรมเกี่ยวกับอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนให้ความสำคัญก็คือตามหาร้านอาหารทั่วทุกภาคของไทยที่มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสดสะอาดและรสชาติถูกใจลูกค้าค่ะโดยได้รับประกันความอร่อยของร้านอาหารต่างๆไปแล้ว34ร้านค่ะและร้านที่35ในวันนี้อยู่ตรงข้ามหน้าค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีชื่อร้านว่าร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีค่ะน้องแป้งโกะรออยู่ที่นั่นแล้วนะคะไปติดตามความอร่อยกับน้องแป้งโกะในช่วง World of Food by ภูเขาทองได้เลยค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทองผู้ชมสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะช่วง World of Food by ภูเขาทองวันนี้แป้งโกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีค่ะอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองร้านนี้แฟนเพจของไทยเทพรสเราเขาเมาส์กันบอกว่าแซ่บเวอร์แต่ไม่รู้ว่าจะแซ่บเวอร์จริงหรือเปล่านะคะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่หน้าค่ายนเรศวรนั่นเองค่ะว่าแต่เมนูของร้านนี้จะมีแต่เมนูอาหารอีสานหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปพิสูจน์พร้อมกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แป้งเกิดก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีแล้วค่ะคุณสุภัตราสุขวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่พัฒน์นะคะค่ะพี่พัฒน์หาก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าพี่พัฒน์เนี่ยเป็นคนชะอำเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคนที่ไหนคะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้ว่าอีสานได้บ่ว่าได้จ้ะแล้วทำไมพี่พัฒน์ถึงตัดสินใจมาทำร้านอาหารที่ชะอำล่ะคะมามีครอบครัวอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ดั้งเดิมก็ผู้ใหญ่ก็มาเปิดร้านอยู่ที่นี่ค่ะก่อนตั้งแต่รุ่นยายแล้วร้านเดิมอยู่อำเภอหัวหินมาเปิดที่นี่13ปีแล้วค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงวันไหนบ้างคะเวลาเปิดนะคะ11นาฬิกาค่ะปิดเวลา3ทุ่มก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่โอกาสเพราะว่าต้องกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยแล้วร้านของพี่พันธ์เนี่ยค่ะมีเมนูอะไรแนะนำให้แป้งโกฟังบ้างคะเด็ดๆลูกค้าจะสั่งประจำเลยคอหมูย่างไก่ย่างส้มตำมีอาหารทะเลขายหรือเปล่าคะที่ร้านเนี้ยก็มีค่ะร้านเราก็มีค่ะมีต้มยำทะเลมียำทะเลมีข้าวผัดปูมีปลาทอดน้ำปลาแป้งโกขอสักหนึ่งเมนูแนะนำที่พี่พันธ์อนุญาตให้แป้งโกไปดูในครัวกันได้เมนูอะไรดีคะขอเป็นข้าวผัดปูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้าวผัดปูของร้านนี้เนี่ยเขาจะอร่อยขนาดไหนแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พันธ์มากๆที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารรวมไปถึงแนะนำเมนูเด็ดๆในวันนี้ขอบคุณพี่พันธ์มากนะคะยินดีมากค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับมือผัดอันดับหนึ่งกันในครัวเลยค่ะและตอนนี้แป้งเกิดก็อยู่กับมือผัดอันดับหนึ่งของร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมุมนะคะคุณผู้ชมคะแม้จะเป็นร้านอาหารอีสานแต่เมนูอาหารตามสั่งอาหารซีฟู้ดก็มีให้บริการและอร่อยไม่แพ้กันค่ะเช่นเดียวกับเมนูข้าวผัดปูที่พี่บุ๋มมือวางอันดับหนึ่งด้านการผัดกำลังจะสาธิตให้น้องแป้งโกะชมอยู่ขณะนี้นะคะโดยขั้นตอนแรกพี่บุ๋มก็จะใส่น้ำมันไข่ไก่ลงไปผัดตามด้วยข้าวสวยคนให้เข้ากันก่อนจะใส่กะหล่ำปลีคะน้ามะเขือเทศตัดรสหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยคนไม่ให้ข้าวติดกันจากนั้นปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองใส่เนื้อปูม้าที่นึ่งไว้แล้วลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยเป็นเมนูอร่อยที่คุณสั่งรับประทานในร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีแล้วล่ะค่ะหอมมากคุณผู้ชมค่ะทั้งความหอมของซอสภูเขาทองนะคะรวมกับไข่แล้วก็ปูเนี่ยน่าทานมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างนอกค่ะสำหรับร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีเขาได้คัดเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าได้กำไรในเรื่องของสุขภาพไปแล้วส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งคือรสชาติที่อร่อยของร้านอาหารอีสานแซ่บอีหลีครับผ่านมาชะอำอย่าลืมแวะมาพิสูจน์ความอร่อยคุณผู้ชมคะ
ก่อนที่แป้งโกรธจะชิมข้าวผัดปูจานนี้ขอฝากข่าวอีกนิดนึงค่ะสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจกับไทยเทพรสจบรายการแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แอนด์แชร์กันด้วยไม่เพียงแต่จะทราบถึงข้อมูลร้านอาหารอร่อยสูตรการปรุงและรับชมรายการย้อนหลังแต่ทางภูเขาทองเขาได้เตรียมของรางวัลให้คุณผู้ชมแต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกันอีกด้วยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่แป้งโกรธจะต้องขอชิมข้าวผัดปูจานนี้ค่ะอ่ะชิมเลยดีกว่าสำหรับเมนูอาหารอีสานที่ทางร้านขอแนะนำได้แก่คอหมูย่างไก่ย่างน้ำตกตำไทยไข่เค็มตำไทยปูและต้มแซ่บนะคะแหมเห็นแล้วน้ำลายไหลค่ะจัดเต็มขนาดนี้ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนขอมอบผลิตภัณฑ์ไว้ให้ทางร้านได้ปรุงทั้งเมนูอาหารอีสานอาหารตามสั่งและอาหารซีฟู้ดไว้รอต้อนรับลูกค้าที่จะตามมาพิสูจน์ความอร่อย1เซตใหญ่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของแป้งโกกับช่วง World of Food by ภูเขาทองแล้วนะคะแต่ตอนนี้กลับไปพบกับพี่คาร่าและช่วงต่อไปของรายการวันนี้แป้งโกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองหากแวะไปพักผ่อนที่ชะอำในช่วงปลายปีนะคะอย่าลืมแวะพิสูจน์ความอร่อยของอาหารอีสานสูตรดั้งเดิมได้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังและที่สำคัญนะคะอาหารตามสั่งอาหารทะเลก็มีให้บริการครบในร้านเดียวเลยค่ะ